วันนี้เวลา 14:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์อนุกันอิสระเสนาณอยุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำนางสาวพิชชาชุนหวานิชผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2555ให้ไปศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมชีวเวชที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาและได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 17:34 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุกูลท่าพระในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2562โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนครบมานาน12ปีกิจการของโรงเรียนก้าวหน้าไปมากปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6รวม243คนครู16คนเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือความรู้ดีมีคุณธรรมมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายใต้โครงการสร้างนักเรียนดีมีคุณธรรมกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงสอนให้นักเรียนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินเพื่อออมเงินทุกเดือนสอนปลูกพืชผักสวนครัวและมีศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ทำน้ำดื่มปลอดเชื้อโรคใช้บริโภคในโรงเรียนด้านการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนมีโรงเรียนเจรดาช่วยส่งวิทยากรอบรมให้ความรู้จัดค่ายวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่งนักศึกษามาจัดค่ายคณิตศาสตร์และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการสร้างภาวะผู้นำและการส่งเสริมความรู้ด้านไอทีเพื่อนักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมกิจกรรมต่างๆทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนได้ดีมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากขึ้นในการนี้ได้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียนแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กราบถวายบังคมลาจากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงโขนใหม่ชัยพิทยพัฒน์เรื่องรามเกียรติ์ตอนมายราบสะกดทัพและกิจกรรมต่างๆพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาส่งร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกณกรุงเนปิดอร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเวลา 17:33 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเนปิดอร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาพระราชทานและประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าและมีพระปฏิสันถารณห้องพักรอโรงแรมฮิลตันเนปิดอร์จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมทาราพีส่งปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยทรงร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคซึ่งครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกัน HIV ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยโดยนับเป็นความร่วมมือต่อเนื่องหลังพระราชทานและประทานพระวโรกาสให้
นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าเพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาและสืบสานงานป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในการนี้ส่งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของประเทศไทยที่จะนำไปสู่การยุติเอสในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกับคณะผู้แทนระดับสูงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและผู้แทนจากประเทศไทยใน3ประเด็นสำคัญได้แก่การตรวจหาการติดเชื้อ HIV การขยายและการจัดบริการด้าน HIV โดยพลังจากชุมชนการดูแลให้บริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดามีพระดำรัสแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถความตอนหนึ่งว่า Pre-exposure prophylaxis or PrEP is a game-changing innovation for people who are at high risk of contracting HIV yet most countries in the region do not have the policies in place to implement PrEP at scaleThe good news is that a handful of countries in the region, including Myanmar and Thailand, are taking the lead and have included PrEP into national HIV strategies with different models and at different stages. For Thailand, PrEP is part of our universal health coverage benefit package. It was built on the Princess PrEP program and initiative I led.Vietnam and Cambodia also started national plan for scale-up PrEP since last year. Apart from this effort, we must continue to raise awareness and advance political commitment to quickly expand PrEP across the region. In addition, there remain a sizable number of people who do not know they are HIV positive.Scaling up access to HIV testing is therefore critical as it offers everyone the right to know their HIV status. ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการหารือแนวทางต่อไปของโอกาสที่จะเกิดความร่วมมือแบบ South to South ระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยโดยผู้แทนจากทั้งสองประเทศด้วยในฐานะทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถส่งสนับสนุนโครงการหลายโครงการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV รวมถึงทรงริเริ่มโครงการPrEPพระองค์โสมโดยขยายและจัดชุดบริการป้องกันแบบผสมผสานพัฒนารูปแบบบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพเช่นPrEPหรือยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV มาเสริมในชุดบริการจัดระบบบริการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาอย่างรวดเร็วรวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคมและชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อโดยประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ซึ่งมีเป้าหมายหลัก3ประการคือลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ HIV และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศสภาวะลงเพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ภายในปี2573ต่อไปในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานสำคัญด้าน HIV ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติจากนั้นประทับรถยนต์ที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประธานพระวโรกาสให้นางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งเฝ้าถวายของที่ระลึกก่อนประทับเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จกลับประเทศไทยโดยมีเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งพร้อมข้าราชการไทยเฝ้าส่งเสด็จเวลา 22:20 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาเสด็จถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครอันเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกณกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดยะลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ที่47ที่43และที่41ได้สนธิกำลังร่วม3ฝ่ายเข้าขยายผลบังคับใช้กฎหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงเกิดการยิงปะทะบริเวณริมแม่น้ำสายบุรีบ้านเบญญาหมู่ที่2ตำบลตาเซะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาจากการปะทะกันทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ4รายดังนี้ร้อยโทต่อตระกูลปั้นสำรอง10โทสุกเกษมบุตรน้อยอาสาสมัครทหารพรานพรชัยแปลงคิดใสและอาสาสมัครทหารพรานฮาฟิสเมาะมูซอทั้งหมดเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น.